นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ไม่ต้องแกล้งกันตายมันต้องอยู่ผมตามที่ตายที่สุดแล้วผมที่สุดมาผมไม่เลือกต้องตายงั้นก็ขอสู้ตายไม่ตายจริงจริงโอ้โหไปเจ้าเลือกจะต่อหมอไม่ได้นี่นี่เฮ้ยหืด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 หยุดเดี๋ยวนี้หยุดนะจักขยะอ้าวนั่นเป็นเรื่องของข้าโอ้ยตายแล้วพูดถึงตั้งหันแล้วจะเป็นคนร้ายอ่ะจับยังไงจับผิดตัวใช่ไหมอะไรใช่ไหมคนที่ใหญ่ผู้หญิงเนาะใครใช่ไม่ใช่อะไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้หญิงไม่ใช่ไหมใช่ไหมตายลูกแม่โอ้ยอยู่เฮ้ยนี่จะรอดตายมาได้ขอบใจลูกที่พามือปราบมาช่วยอ่ะคือตัวลกต่างหากที่พามือปราบมาช่วยท่านพ่อท่านแม่น่ะไปไปตัวลบไปลบหลานไปของน้าขอบใจมากที่มาช่วยก็เลยพระฟ้าคุ้มครองตะขาบทุกคนปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะใช่พระเจ้าคอยเป็นกำลังใจตื่นให้ข้าอย่ายอมแพ้ถึงสามารถช่วยทุกคนมาได้อย่างเงี้ยขอบใจมากนะไม่รู้ทำไมนะทุกครั้งช่วงเวลาที่ข้าอ่อนแอข้าจะนึกถึงปรัชญาที่เจ้าสอนเพราะทุกคำพูดกับพูดทุกประโยคที่เจ้าบอกเนี่ยจินตัวลกจินตัวลกยังไงเจ้าก็จะล้มไม่ได้นะจะไม่ปรัชญาตระกูลจินต้องไม่ยอมแพ้เจ้าทำได้เจ้าทำได้เจ้าทำได้เป็นตายหาใช่ฟ้ากำหนดอยู่ที่เราเป็นผู้กำหนดฟ้าเป็นตายหาใช่ฟ้ากำหนดอยู่ที่เราเป็นผู้กำหนดฟ้าเป็นตายหาใช่ฟ้ากำหนดอยู่ที่เราเป็นผู้กำหนดฟ้าแม่เล็กร้อยข้าไปช่วยอยู่ข้าต้องเหนือฟ้าลุกขึ้นจิตตลกจะต้องทำได้พอมีเจ้าเลยทำให้ข้ามีกำลังใจได้ช่วยตัวเองและได้ช่วยพวกแม่เล็กข้าจะไม่ลืมบุญคุณของเจ้าที่ช่วยเหลือตระกูลจินไปจวบชั่วชีวิตคุณหญิงทรงเขียนมา2ชั่วยามแล้วอย่าพักผ่อนก่อนเถอะอีก2วันก็วันที่2เดือน2แล้วนะนั่นสิเนาะถึงวันเกิดท่านยายของคุณหญิงอีกแล้วเมื่อใจเริ่มเปลี่ยนการเปลี่ยนตามสุขจะบังเกิดปานเทพพรมช่างมีความหมายที่ลึกซึ้งได้ไหมคะปรัชญาสอนโลกที่ท่านยายมอบให้ข้าน่ะล้ำค่าซะยิ่งกว่าแก้แหวนเงินทองอีกอินพิงอิจฉาองค์หญิงที่มีท่านยายให้ความรักเจ้าก็มีนะก็องค์หญิงที่รักเจ้าไงล่ะไม่รู้ว่าใครจะมีบุญที่ได้เห็นข้อความที่ล้ำค่าที่เขียนบนแมลงปอกระดาษแบบนี้ได้ไหมคะแมลงปลอกระดาษนะล่องลอยไปตามลมผู้มีบุญจึงได้พบก็ต้องคนมีวาสนานะสิคนอื่นจะโกรธเราไม่โกรธโกรธจนล้มป่วยใครดูแลชีวิตคนเราเหมือนดังฝันอย่ามีโมหะเพราะเรื่องจ้อยปีหนึ่งผ่านไปไวยิ่งนักสมหวังเสียใจอย่ายึดติดท่องปรัชญาสอนโลกจนขึ้นใจรู้สึกเจ้าจะมีบุญที่สุดแล้วนั่นเนี่ยได้ถวายรับใช้องค์หญิงต้องมีบุญแน่แล้วปากหวานซะจริงๆนะอินผิงช่วยฝนหมึกให้นะเพคะจินหัวหินของฝากเล็กน้อยโปรดรับไว้ด้วยนี่คือใบชาอ่อนยอดน้ำค้างเป็นใบชาชั้นเลิศผู้ขวดใบชาสวยจริงๆล้ำค่ามาลำพังแค่ขวดใบชาก็มูลค่ามหาศาลแล้วล่ะค่ะโอ้ยังมีสมกับรังนกด้วยนะเพื่อให้ทุกคนได้ตุนทานบำรุงร่างกายกันไงขอบใจมากนะเล็กน้อยโยเว้ยบาดแผลเป็นยังไงบ้างท่านหมอตรวจดูแล้วไม่เป็นไรครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะดีที่อาศีดูดพิษก่อนที่พิษจะเข้ากระแสเลือดขอบใจนะอาศีเฮ้ยข้าตังหะต้องขอบคุณท่านนั่นแหละช่วยบังข้าจากงูพิษเนี่ยช่วยข้าตังหะท่านนั่นแหละช่วยข้าจริงหรอกเจ้าตังหะช่วยข้ายังไงก็ตามนะก็เพราะตระกูลจีนช่วยข้ากับท่านพี่ถึงรอดมาได้ขอบคุณเจ้ที่ลืมเรื่องในอดีตไปซะคนอย่างข้าน่ะขี้หลงขี้ลืมเรื่องราวในอดีต
ข้าลืมไปหมดแล้วรู้นี่น่าลืมเงินขอบคุณมากเลยนะเจ๊ของข้าข้าขอโทษดื่มน้ำชาเถอะน้องชายของข้าโอ้ฉันดื่มฉันดื่มฉันดื่มสายสัมพันธ์เข้มข้นกว่ารสชากลิ่นหอมชวนเกิดมงคลจากวิกฤตกลายเป็นปรองดองก็ด้วยปรัชญาตระกูลจินกล้าสู้บุกลุยตะลุยปราบถอยคนถอยดึกไปแล้วช่างเหมือนฟ้าลิขิตเพราะท่านพ่อไม่รู้ว่าท่านแม่เก็บตัวเงินไว้ที่ไหนเราก็เลยต้องมาขอยืมท่านป้าถ้าเราไม่มาท่านป้าก็ไม่ทราบเรื่องและถ้าไม่ทราบก็คงช่วยเราไม่ได้ทุกอย่างเหมือนถูกกำหนดเอาไว้แล้วเพราะท่านพี่ไม่ใส่ใจต่างหากข้าบอกแล้วว่าตัวเงินอยู่ในหมอนตัวเงินตั้งหลายหมื่นตอนนอนไม่ได้กลิ่นหรือไงเฮ้อแหมจริงๆเลยนะก็ตอนนั้นเป็นห่วงแต่เจ้าอะต่อให้ทองกองอยู่ตรงหน้าข้าก็มองไม่เห็นหรอกจริงนะครับท่านดาก็เป็นห่วงนะหญิงมากจริงๆทำไมอย่างนั้นนะขอยืมแค่หมื่นนะคงไม่ยอมให้ดอกตั้งพันปกติเคยทำแบบนี้ซะที่ไหนอ่ะใช่ไหมจริงสิงานนี้ประหยัดเงินไปได้ตั้งหมื่นคงไม่ฉลองไม่ได้แล้วล่ะแม้พอรอดตายถึงรู้ว่าเงินทองเป็นของนอกกายนะอ๋อหุยินเจ้าเคยบอกว่าจะซื้อกำไลหยกไม่ใช่เหรองั้นก็อย่าลืมซื้อปิ่นหยกมาแก้เคล็ดด้วยนะจ๊ะอุ๊ยไม่เอาหรอกท่านพี่ท่านเคยบอกว่าอยากได้แหวนหยกไม่ใช่เหรอท่านนั่นแหละควรซื้ออุ๊ยไม่ต้องหรอกเจ้านั่นแหละเอาไปซื้อปิ่นหยกท่านนั่นแหละซื้อแหวนเฮ้ยข้าเป็นสามีนี่เป็นคำสั่งข้าตั้งหากวันนี้ต้องสั่งท่านนะไม่ต้องเถียงกันหรอกข้าขอออกความคิดเห็นในฐานะพี่หน่อยก็แล้วกันนะก็ได้เชิญเลยค่ะเชิญเลยตอนนี้เกิดภัยแล้งขึ้นที่ซานซีเราควรจะแบ่งเงินสักส่วนนึงไปช่วยผู้ประสบภัยถือซะว่าสร้างบุญสร้างกุศลยังไงล่ะคนดีนะนั่นสิครับท่านพ่อท่านแม่ครั้งนี้พระสวรรค์คุ้มครองเราจะควรทำบุญเพื่อตอบแทนสวรรค์ทำบุญเป็นสิ่งที่ดีสมควรทำถ้างั้นข้าขอทำบุญเท่าไหร่ร้อยตำลึงเลยอ่ะโอ้ยังก็ใส่ช่องมาปากเยอะนะเนี่ยเยอะนี่นี่นี่มันน้อยเกินไปนะอุตส่าห์รอดชีวิตมาได้ควรทำบุญเยอะๆหน่อยนะงั้นทำบุญ200กันแล้วกันโอ้นี่ทุ่มแหลกเลยนะเนี่ยจ้าจะใช้ประกูลจินของเราก็ควรบริจาคเพื่อช่วยผู้ประสบภัยไหลสีถ้าอย่างนั้นก็บริจาคเงินสักพันตำลึงแล้วกันพันตำลึงเลยค่ะท่านแม่ท่านพ่อท่านป้ายังทำบุญตั้งพันหนึ่งเราบริจาคพันหนึ่งดีไหมครับอุ้ยมากได้ก็ได้เอาบริจาคพันหนึ่งก็แล้วกันพันหนึ่งกับพันหนึ่งสร้างคำดีเนี่ยกรรมดีย่อมสนองเดี๋ยวนี้สะใภ้ข้าเตรียมอาหารมื้อใหญ่ไว้ปลอบขวัญทุกคนนะมีทั้งหูฉลามไก่ย่างเนื้อทองกับอีกหลายอย่างกินด้วยกันไหมล่ะโอ้ยแค่ได้ยินก็น้ำลายหกงั้นเราอยู่กินก็แล้วกันก็ไม่ขัดศรัทธาเราอยู่ทานก่อนแล้วค่อยกลับก็แล้วกันอร่อยมันจะได้ขอกลับบ้านเลยนะเสี่ยวอี้เจ้ากับอาสีไปเตรียมได้แล้วค่ะเล็กค่ะผู้หญิงรองแต่นี่เพิ่งจะบ่ายคงอีกนานกว่าจะได้กินข้ากับหลายสี่กับเจ้าสองคน1 2 3 4ครบขาพอดีเล่นไพ่นกกระจอกกันมั้ยแม่ผัวลูกสะใภ้จะมารุมเรางั้นเหรอแต่เจ้ากับ2คนผัวเมียนะก็ได้ก็ได้ก็ได้เรา2ผัวเมียขอสู้กับท่านแล้วก็สะใภ้สักตั้งเจ้าหลานเสี่ยวเหอพวกเจ้ารีบไปเตรียมโต๊ะค่ะท่านผู้หญิงมานี่ในเมื่อผู้อาวุโสเล่นไพ่นกกระจอกฆ่าเวลาแล้วผู้เยาว์อย่างเราก็ควรเอาอย่างบ้างนะมาเดินหมากรุกใช้สมองกันดีกว่าไหมล่ะการเดินหมากรุกทำให้เกิดสมาธิและเกิดปัญญาพี่ตัวลบพูดถูกมันคือสิ่งที่ดีถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรรอช้าเชิญที่ห้องข้าได้เลยท่านทั้งหลายขอตัวก่อนพี่น้อยจ้าข้าที่แท้พวกท่านก็ชอบหมากรุกที่ก็วันหลังเขาจะได้มาบ่อยๆนะพี่ตัวฮกฉันหาอะไรอ่ะจะหมากรุกไว้ที่นี่เหรอนี่ถ้วยเหล้าเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหล้าสักสามหายเชียวเหรอขาดทองง่ายนี่แถมมีเนื้อรมควันด้วยน้องเอ๋ยสร้างก่อนก็คุยความจริงเราไม่มีกระดานหมากรุกหรอกแต่ว่าเรามีเหล้ามีเนื้อสังสรรค์พี่น้องกงเหล้ากินกับอาถูกใจไหมล่ะพี่น้องเตรียมลุยเตรียมลุยเฮ้ยพี่นี่ปั๊บเลยเพียบอุปกรณ์พี่ทำไมมีดเยอะจังเลยเนื้อต่างกันก็ต้องใช้มีดต่างกันสิเฉือนเนื้อเฉือนหมูเฉือนไก่ใช้มีดคนละแบบกันสำหรับน่องกวางก็ต้องใช้อีกแบบนึงเฉือนเนื้อให้หนา3หุ่นเท่ากับแก้มเยี่ยมสุดเลยมืออาชีพจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าน่องนี่จะเก่าไปก็ต้องซื้อใหม่แล้วเดี๋ยวข้าจะไปซื้อที่ตลาดเหนือให้จะแบบหมูมาทั้งตัวเลยคอยดูนี่เริ่มได้แล้วโปรดถอยไปเอาถอยน้องสอง
ยืนดีๆอย่าขยับนะนะได้แบนๆนะเฮ้โอ้ฝีมือเยี่ยมเฮ้ยแค่นี้จิ๊บจ้อยทำบ่อยก็เลยชำนาญน้วยเราขอดื่มให้พี่เจ้าดื่มข้าดื่มไม่ค่อยเป็นหรอกเอาเป็นว่าวันหลังนะถ้าว่างก็จงมาที่นี่จะได้ไม่ต้องเงาอยู่คนเดียวเราเป็นการมันจะสนุกดื่มดื่มเถอะเอาสิมีกับแกล้มมีเหล้าดื่มด้วยกันมีเหล้าดื่มด้วยกันต่อยตีรู้ด้วยกันพูดถึงต่อยตียังจำตอนที่พวกเรารุมมาเป่าได้หรือเปล่าล่ะใช่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 เป่าคนไหนอ่ะจะยักชั่วไงมันชอบแกล้งข้ากับพี่รองบ้านมันขายน้ำมันอยู่ที่ท้ายตลาดข้าเดินผ่านที่ไรมันชอบมาแย่งขนมของข้าเรื่อยเลยข้าเดินผ่านนะก็จะยื่นเท้าแกล้งให้สะดุดหกล้มแล้ววันนั้นนะเราสามพี่น้องได้ต่อโต้ไหมข้าจับเอวข้าคุ้มคุ้มโอ้ยมันปังแล้วข้าก็ทีมสู้ล่อสมันเนี่ยนะข้าสี่ขาเดินกลับบ้านข้าถึงว่าพี่น้องสามัคคีชนะได้ทุกอย่างเย้บอกดื่มเยี่ยมดื่มมีพี่น้องที่ดีที่สุดสามารถช่วยเหลือร่วมทุกร่วมสุขเมาแน่ดื่มคนเดียวช่างเดียวได้ดื่มเป็นกุ๊ดแสนสุขสันต์นั่ง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 นับต่อจากนี้ไปเราไม่ได้มีแค่3แล้วแต่รวมเจ้าด้วยเราคือ4พี่น้องเมื่อพี่น้องจงดื่มด้วยกันดื่มดื่มแต่งองค์หญิงจะแต่งหญิงอีกข้าและผู้หญิงใหญ่จงอย่าซ่าเดี๋ยวตกเปรี้ยงดีสมเป็นลูกผู้ชายถูกใจข้าถูกใจข้าดีมากแต่งองค์หญิงจะแต่งองค์หญิงข้าอีกและผู้หญิงใหญ่จงอย่าซ่าจงอย่าซ่าเดี๋ยวตกเปรี้ยงเป็นยังไงบุญลอยของข้าพอสู้ของเจ้าได้ไหมเกือบใกล้เคียงแต่ยังนุ่มไม่พอวันหลังตอนที่พระสนมนวดแป้งต้องเพิ่มมันหมูเข้าไปอีกนิดนึงทำให้นุ่มขึ้นสวยแล้วไม่ติดฟันเพคะไม่นึกเลยว่าแค่นวดแป้งก็มีเคล็ดลับมิน่าเหรอฮ่องเต้ถึงทรงโปรดปรานนักช่างน่าปลื้มจริงๆที่พระสนมและตั้งใจทำเพื่อเสด็จพ่อเพราะเรื่องที่พี่หญิงใหญ่ฟั่นเฟือนทำให้เสด็จพ่อไม่สบายพระทัยอย่างมากเลยทีเดียวแต่พอได้เสวยบัวลอยห้าสีขององค์หญิงก็ทรงผ่อนคลายมากนะเพคะก็เพราะเหตุนี้พระสนมก็เลยให้เจ้าหยางสอนให้ใช่ไหมล่ะเพคะข้าก็แค่อยากให้พระองค์ทรงเบิกบานขึ้นนะจ๊ะหม่อมฉันไม่อาจเข้าวังเข้าเฝ้าได้บ่อยๆเมื่อพระสนมรู้เคล็ดลับต่อไปทำบัวลอยห้าสีขอฝากด้วยนะเพคะข้าขอให้หล่อสื่อสารเตรียมวัตถุดิบแล้วนางเป็นคนที่คัดของได้ดีมากเย็นนี้ช่วยชิมอีกทีนะจะได้รู้ว่าคราวนี้เนี่ยทำได้ใกล้เคียงกับเจ้าแล้วหรือยังเพคะหม่อมฉันจริงจิ๋วเยี่ยขอถวายบังคมพระสนมและองค์หญิงพระสนมองค์หญิงช่วยด้วยเพคะช่วยหม่อมฉันด้วยเกิดอะไรขึ้นขณะที่หล่อซื่อซ่านเตรียมวัตถุดิบทำบัวลอยได้ถูกสันกงกงจับไปโดยอ้างว่าเป็นรับสั่งของพระสนมไว้เพคะแล้วไม่รู้จะทำยังไงพระสนมซุนองค์หญิงเจ้าหยางเสด็จแล้วถวายบังคมพระสนมสนมสุนเจ้าหยางพวกเจ้ามาได้เหมาะมากมาชิมสุรากุ้ยหัวกับข้าสิรสชาติไม่เลวเลยนะข้ามาเพราะมีเรื่องอยากจะถามโอ๊ยตายแล้วสนมสุนจะไม่ดื่มกันหน่อยหรือไงหรือเจ้าเห็นว่าสุรากุ้ยหัวของข้าไม่สามารถเทียบกับบัวลอยห้าสีของเจ้าได้นะได้ข่าวมาว่าพักนี้กำลังทุ่มเทฝึกฝนถึงกับรบกวนให้เจ้าหยางสอนทำบัวลอยห้าสีจะว่าไปข้าเองก็อยากชิมเหมือนกันแต่ว่าน่าเสียดายสิ่งที่ข้ารังเกียจที่สุดก็คือบัวลอยโดยเฉพาะบัวลอยห้าสีในครั้งนั้นตอนที่ข้าเพิ่งได้เป็นสนมเอกช่างบังเอิญตรงกับวันไหว้พระจันทร์และเพราะข้ารู้ว่าฮ่องเต้เนี่ยทรงโปรดบัวลอยก็เลยลงทุนทำกับมือแต่ว่าฮ่องเต้กลับไม่สนพระทัยแถมยังปัดมันทิ้งอีกด้วยแล้วก็เสด็จกลับทันทีจากคืนวันที่แสนสุขกลับเหลือเพียงข้าอ้างว้างเดียวดายนี่พวกเจ้ารู้ไหมว่าทำไมก็เพราะทราบข่าวว่าสนมเสียน
ซึ่งก็คือแม่ของเจ้าป่วยตายก็เลยทรงเสียพระทัยไงล่ะพอเห็นบัวลอยจึงเหมือนตอกย้ำแล้วมาระเบิดโทสะทั้งหมดใส่ข้าน่ะเจ้าหยางข้าพูดตรงมากไปหน่อยคงไม่ถือสาค่ะนะไม่หรอกเพคะแล้วหลังจากนั้นข้าก็เลยเกลียดบัวลอยไม่ว่าบัวลอยนั้นจะไส้เค็มหรือว่าไส้หวานข้าก็จะมีแต่ความรู้สึกว่ามันขมและก็เหม็นด้วยต้องขออภัยที่น้องไม่รู้มาก่อนว่าเจ้าพี่ไม่ชอบแต่หล่อสื่อสารเพียงทำตามคำสั่งจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อ๋อข้าลงโทษมันเพราะหวังดีต่อเจ้านะเพราะเจ้าเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้เหล่าบริวารจึงประจบสอพรอไม่รู้ที่ต่ำที่สูงผลสุดท้ายกรรมเลยตามสนองยังไงล่ะหล่อสื่อสารเนี่ยเป็นคนที่ซื่อตรงไม่พูดโอ้อวดเป็นข่าวลือที่เข้าใจผิดกันหรือเปล่าเพคะคือพระสนมองค์หญิงสามหม่อมฉันได้ยินตอนผ่านอุทยานหลวงหล่อสื่อสารว่าพระสนมซุนทรงทำบัวลอยห้าสีได้เหมือนองค์หญิงสามเชื่อว่าเมื่อฮ่องเต้เสวยแล้วจะต้องยิ่งโปรดปรานอาจจะเสด็จมาค้างด้วยทุกค่ำคืนนะเพคะเป็นแค่นางกำนันแต่กล้าพูดแบบนี้สนมซุนมันควรลงโทษไหมล่ะเจ้าพี่โปรดเมตตาจะได้ถือสาเขาเลยบังอาจน้องจ้ะอย่าเข้าใจผิดนะที่ข้าตะคอกด่านะคือนางกำนันฮ่องเต้เนี่ยจะไปค้างที่ตำหนักไหนพวกมันไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นฐานะผู้ดูแลตำหนักในจึงมีอำนาจเชือดไก่ให้ลิงดูมิให้เป็นเยี่ยงอย่างเจ้าว่าข้าทำถูกไหมล่ะพระสนมทรงสั่งประหารนางแล้วเหรอเพคะแม้หล่อสื่อสารจะพูดไม่ถูกแต่โทษไม่ถึงตายจึงนับว่าเกินกว่าเหตุนะเพคะเจ้าหยางเจ้าว่าข้าทำผิดงั้นเหรอหม่อมฉันไม่กล้าแต่เสด็จพ่อทรงปกครองไพร่ฟ้าด้วยความเมตตาขณะที่พระสนมปกครองตำหนักในอย่างเข้มงวดมันไม่ตรงกันข้ามไปหน่อยเหรอเพคะว่าเป็นหน้าที่ข้าก็ต้องทำถ้าข้าจะประหารนางกำนันสักคนหนึ่งต้องขอเจ้าก่อนหรือไงหม่อมฉันเพียงพูดตามเหตุผลเพราะถ้าเสด็จพ่อทรงทราบเรื่องนี้เข้าเชื่อว่าต้องทรงไม่เห็นด้วยเช่นกันนะเพคะเห็นว่าเป็นคนโปรดเลยวางกล้ามใช่ไหมหรือการที่ข้าจะทำอะไรสักอย่างต้องขออนุญาตเจ้าอย่างนั้นเหรอเจ้าหยางพูดตรงไปหน่อยหาได้มีใจคิดล่วงเกินเจ้าหยางที่ช่างปากคอจัดจ้านพูดได้เสียดแทงมิหน้าหยองเหอก็ยังเป็นบ้าเพราะเจ้านี่เองเรื่องนั้นเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องอยากรู้เพียงว่าหลอสื่อซ่านเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกพี่ไม่ได้เป็นคนที่เลือดเย็นหลอสื่อซ่านยังไม่หมดสตินะถ้าฉะนั้นขอให้เจ้าพี่โปรดให้อภัยแก่นางด้วยจะไปค่ะให้อภัยเหรอมันคงจะสายเกินไปนะในพระสนมตรัสว่านางยังไม่ตายเลยพี่คะแม้ไม่ตายก็ต้องได้รับโทษนำตัวมันเข้ามาถวายบังคมพระสนมนางหญิงไพร่รู้ไหมทำไมข้าถึงได้สั่งตบปากเจ้าน่ะหม่อมฉันผิดเองเจ้าบังอาจสามหาวกล่าววิจารณ์เบื้องสูงถ้าเจ้ายังทำซ้ำสองอีกแล้วก็มือสองข้างของเจ้าข้าจะสั่งให้ตัดทิ้งและถ้าใจยังไม่สยบข้าจะควักหัวใจเจ้าออกมาเข้าใจหรือยังเพคะเพคะถ้าวันนี้สนมซุนไม่ร้องขอข้าจะเอาเจ้าให้หนักกว่านี้ดังนั้นที่เจ้ามีวันนี้ก็เพราะสนมซุนดังนั้นจงจำเอาไว้ขอบพระทัยสนมซุนสิหม่อมฉันขอบพระทัยพระสนมหล่อสื่อซ่านเลือดกบปากจะหมดแล้วอย่าพูดอีกเลยนะนางเพียงแค่เจ็ดปากนางยังคงมีมือที่ช่วยเจ้าปั้นบัวลอยห้าสีถวายต่อฮ่องเต้ได้น่ะจริงไหมวันนี้ข้าจะทำตามเจ้าหยางยอมมีเมตตาต่อเจ้าเจ้าหยางจงอย่ามาว่าข้าเข้มงวดเกินไปอีกล่ะไม่งั้นข้าโกรธนะต้องขออภัยที่ข้าพูดผิดไปในเมื่อทุกคนต่างก็เข้าใจงั้นก็จบแล้วทุกคนจงกลับออกไปได้ไม่สนฟ้าฝนสะเทือนลั่นขอเพียงใจเราสงบนิ่งสงคาใจกับพฤติกรรมของสนมเว้ยหรือเพคะองค์หญิงท่านยายเคยบอกข้าว่าวังหลวงคือสถานที่ซึ่งปลิ้นปล้นหลอกลวงมีแต่การแข่งแย่งข้าจึงไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนไม่ปรองดองแต่กลับวางแผนคิดห้ำหั่น
เอาเป็นเอาตายกันไปข้างหนึ่งด้วยความรักฉันพี่น้องไม่เคยมีอยู่ในวังแต่มีอยู่เพียงในครอบครัวของสามัญชนอย่างตระกูลจีนพี่น้องทุกคนต่างก็รักกันขนาดพวกเขาเกิดคนละแม่ก็ยังปรองดองช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเวลานะพี่คะขณะที่เชื้อพระวงศ์อย่างเรากลับเอาแต่วางแผนห้ามหันกันจนถึงขนาดหมายเอาชีวิตหมายจะเอากันให้ตายไปข้างนึงหรือจริงดังคำว่าความเรียบง่ายคือความสุขแม้ไม่อาจสมดังหวังแต่ขอเพียงบริสุทธิ์ใจหวังว่าปรัชญาสอนโลกของท่านยายคงโบยบินไปตามลมไกลนับพันลี้เผื่อผู้มีบุญจะได้แบ่งปันคำสอนไม่รวยล้นฟ้าแต่ก็ยิ้มอย่างเป็นสุขจงยิ้มให้โลกล่าบนทางหน้าข้าเลือกเดินเกิดมาเป็นนกร่วมพงไพรร่วมทุกข์ร่วมสุขจึงรู้ใจเกิดมาเป็นนกร่วมพงไพรร่วมทุกข์ร่วมสุขจึงรู้ใจเฮ้ยอยู่ไหนอะเฮ้ยนี่เดี๋ยวจัดตู้เสื้อผ้าให้ข้าเอาเสื้อเก่าออกให้หมดนะค่ะค่ะเอาเสือคุณชายเรียกข้าเหรอเจ้าจะละจะจัดห้องข้าไม่ใช่เหรอแบบป้ายทองของข้าหายไปจะเห็นหรือเปล่าเห็นค่ะเมื่อกี้นี่เห็นลมพัดปลิวตกพื้นแล้วก็เลยม้วนแล้วก็เก็บไว้ในกล่องอาคารเนี่ยค่ะนี่จะโชคดีนะที่เจ้าเห็นน่ะค่ะน้องสามเอ้าอโศรูปอะไรเหรอหาใหญ่เลยอสีให้ข้าวาดรูปป้ายทองข้าปรับมาหลายหนจนใกล้ลงตัวถ้าหายแล้วก็ยุ่งแน่เลยอะเดี๋ยวเก็บให้ดีก่อนท่านพี่ทำไมกลับมาดึกจังใช่พอดีงานมงคลเยอะเลยขายดีกลับดึกหน่อยอุตส่าห์มารอคิดถึงเหรอจ๊ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วแค่จามจะก็ว่าเรื่องใหญ่แล้วไม่นะคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆน้องสามเป็นห่วงเรื่องอสีมากเลยถ้าว่ามันคืออะไรล่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะโถเอ๋ยมันก็เหมือนตอนที่ฉันชอบพอข้าแล้วข้าก็อยากจะได้คาถาโยกท่านถึงกับอดนอนเพื่อจะออกแบบให้ข้าแต่ท่านกลับเผลอทำน้ำชาหกใส่จากนั้นข้าตกใจมากก็เลยเอาไปผิงใกล้ๆเตาไฟที่ไหนได้ไฟกลับไหม้แขนเสื้อขมเหลาฟุ้งจนหน้าดำเกือบกลายเป็นหมูย่างไปซะแล้ววะสิก็นั่นแหละน้องสามออกแบบป้ายทองให้อาซีเมื่อกี้อ่ะคนนึกว่าหายไปตามหาใหญ่เลยล่ะฮะพวกเขาสองคนอ่ะไอ้ยาอาจารย์กันเหนื่อยจะกันเหนื่อยอ่ะพวกเจ้าพูดถึงใครอยู่เหรอพ่อเราพูดถึงอาสีกับก็ทำอะไรไม่ถูกคนตำหนิต่อหน้าไม่ใช่นินทารับหลังนี่นาจะไม่ได้นินทานะคะข้าแค่บอกเขาว่าน้องสามชอบอาสีเหรอเฮ้ยเรื่องมันเป็นยังไงมานั่งก็รีบเล่าเลยบรรพชนได้ปลดคุ้มครองหลานทั้งสามของข้าตัวหกตัวลบตัวซิ่วให้เขาทั้งสามมีผู้สืบสกุลไวๆตระกูลจินของเราจะได้รุ่งเรืองท่านแม่คะตัวฮกกับตัวลกแต่งงานแล้วอีกไม่นานท่านก็คงจะได้อุ้มเลยเห็นแต่ยังมีตัวซิ่วข้าเองก็อยากเห็นเขามีครอบครัวเพียงแต่นึกไม่ถึงว่าคนที่เขาชอบน่ะจะกลับกลายเป็นอาศรีแต่ตัวซิ่วไม่เคยบอกข้านะเขาเป็นลูกเจ้านะเจ้าคิดว่ายังไงอ่ะในฐานะแม่ข้าก็ต้องอยากให้ลูกได้คู่ครองที่ดีสะใภ้เป็นแม่สีเรือนแล้วก็ต้องเป็นลูกผู้ดีมันถึงคู่ควรกับตระกูลจินนะข้าน่ะหวังดีแต่ก็ไม่อยากให้ลูกว่าบังคับข้าควรทำยังไงดีล่ะคะดูคำแนะนำจากบรรพชนเถอะ
นั่นนะอ๋อควันธูปพุ่งตรงเป็นทางดีนะคะเนี่ยแสดงว่าบรรพชนก็ยังเห็นด้วยกับเราคะฮะอย่าลังเลเลยตกลงตามนี้แหละกำหนดคุณสมบัติของสะใภ้ว่ายังไงครับไม่ต้องสวยเหมือนเทพธิดาถึงสวยใช่ว่าเป็นสะใภ้ที่ดีแต่ก็ไม่ควรน่าเกลียดเกินไปเอาแค่ระดับนางงามก็พอใช่ไหมคะใช่ถึงข้ากับองค์หญิงจะไม่ใช่งามเลยแต่ก็จัดว่าเป็นคนสวยใช้ได้อยู่นะฐานะไม่จำเป็นต้องรวยนะแต่ต้องเป็นตระกูลบัณฑิตมีความรู้เหมือนอย่างข้าที่รู้มารยาทการวางตัวนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่กลัวลำบากต้องรู้จักร่ายกลอนและเล่นดนตรีทั้งยังเป็นแม่ศรีเรือนแต่นั่นไม่ใช่ปัจจัยหลักขอแค่เป็นคนดีก็พอนอกจากนิสัยดีแล้วยังต้องมีลูกเร็วๆและมีลูกง่ายนี่เมื่อตระกูลจินมีผู้สืบสกุลข้าก็จะได้อุ้มเหลนสักทีถ้ามีผู้หญิงที่ดีแบบนี้จริงๆน้องหวยคุณจะพาไว้ก่อนแล้วไม่หรอกตระกูลจินของเราเคยช่วยพ่อแม่เขาแถมโยเหวยก็รู้จักบุญคุณต้องไม่แย่งกับตัวซิ่วอยู่แล้วอีกอย่างคุณสมบัติแค่นี้เองคนที่เหมาะสมน่ะคงหาไม่ยากหรอกจริงไหมล่ะโยเวอร์อ๋อจริงครับจริงแล้วข้าจะพยายามเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมให้นะครับ จะหาให้เชิญดื่มเชิญดื่มไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยว่าธัญญาน่ะจู้จี้กับเรื่องสะพายมากเลยนอกจากจะคู่ควรแล้วยังต้องมีหน้ามีตาด้วยก็เราตระกูลจีนเป็นตระกูลดังในฉางอันมันก็ต้องจู้จี้มีเหตุผลบ้างเป็นธรรมดาธัญญาบอกว่าต้องมีลูกง่ายข้าแต่งมาตั้งหลายปีแล้วยังไม่มีสักคนพูดอย่างกับว่ากระแนกกระแหนข้าอย่างนั้นหรอเลี้ยวมาทางนี้จนได้ไม่รอท่านย่าคงไม่คิดอย่างนั้นถ้าท่านย่าจะโทษก็ควรโทษข้าท่านย่ายังบอกว่าต้องเป็นลูกผู้ดีในขณะที่ครอบครัวข้าตกอับยากไร้ผมจะดูถูกข้างแง่เลยองค์หญิงถึงจะเป็นสะใภ้รองที่มีอาวุโสด้อยกว่าข้าแต่ว่าเรื่องของตำแหน่งและฐานะความเพียบพร้อมเหนือกว่าข้าจะเป็นลูกกี่สิบเท่ากำลังดีเลยโอ้โหแต่ยังไงนะก็เป็นองค์หญิงการที่เหนือกว่าข้ามันก็เลยไม่แปลกแต่ถ้าน้องสามแต่งกับลูกผู้ดีมีสกุลสะใภ้ใหญ่อย่างข้าจะไม่ตกกระป๋องเหรอถึงตอนนั้นทุกคนก็เสียงดังกว่าแล้วต่อไปนี้ก็จะมีที่ยืนอยู่อีกเหรอเดี๋ยวทุกคนก็จะเสียงอี้จ๋าก่อนที่ข้าจะตายแต่ยังไงข้าก็ยังเป็นคุณชายใหญ่เจ้าเป็นสะใภ้ใหญ่ยังไงเจ้าก็เป็นที่หนึ่งว้าวถึงเวลาแล้วสลับหน้าที่มั่งมั่งมั่งมาเมื่อกี้เยอะนี่ใช่ไหมเจ้าเพราะฉะนั้นข้าถึงว่าน้องสามมันบอกอาศีแล้วข้าว่าอาศีก็ไม่แล้วนางทั้งอึดทั้งเก่งว่านอนสอนง่ายไม่มีญาติคอยเสี้ยมและที่สำคัญก็คือน้องสามชอบไงใช่สิ่งสำคัญคือน้องสามชอบและเรื่องของคู่ครองต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่ถ้าทันอยากกับแม่เล็กไม่ชอบเราก็ฝืนไม่ได้นะจ๊ะจะให้นี่น้องสามหัวโดนยังนี่หลบทำไมนี่ยังไม่โดนตัวเลยเอาเหรอเพิ่งพูดหยกๆว่าอาศีดีตอนนี้กลับว่าต้องเชิญธัญญาต้องลงอยากให้น้องสามแต่งกับอาศีรู้ว่าอยากจะเก็บไว้เองล่ะเสี่ยวอีข้าตัดสินใจไม่ได้หรอกมันขึ้นอยู่กับสวรรค์พูดมาตั้งนานนะคอแห้งใช่ไหมล่ะเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวข้าชงน้ำชาร้อนๆมาให้ดิเป็นจ่าไอ้ขอแค่แป๊บเนี่ยสวรรค์เหรอข้าคงต้องเล่นเองซะแล้วทั้งสามอ้าวอโศออกแบบป้ายทองให้อาศีอยู่เลยใช่แล้วครับแก้ไขจะเสร็จแล้วคงใกล้เคียงแล้วถ้างั้นก็ควรจะรีบก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ทันเรือเที่ยวสุดท้ายฮะทำไมข้าต้องลงเรือเฮ้ยข้าหมายความว่าควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จากนั้นก็รีบๆทำให้เสร็จอย่ามัวช้าล่ะทำไมต้องเร่งขนาดนั้นด้วยมันต้องค่อยๆทำงานถึงจะละเอียดช้าไม่ได้เนอะฮะมันก็เหมือนกับดอกไม้เจ้าเห็นไหมว่าสวยแค่ไหนถึงจะถูกลมถูกฝนก็ยังสวยงามไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็มีช่วงเวลาถ้าเหี่ยวเฉาแล้วทีนี้ถึงร้องไห้มันก็เปล่าประโยชน์นะเป็นอะไรอยู่นี่ฮะมันจะดอกไม้ยังไงไม่รู้เรื่องงั้นยกตัวอย่างถ้วยก็ได้
มันเป็นเกี่ยวอะไรกับถ้วยอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะเขาไปเจอถ้วยคู่หนึ่งซึ่งเป็นลายหงส์ตัวผู้กับตัวเมียถ้าคิดว่ามีเงินอยู่แล้วจะซื้อมาหน่อยก็ได้ที่ไหนได้พอไปอีกวันเหลือแต่ถ้วยหงส์ตัวเมียข้าก็เลยถามเท่าแก่ถึงรู้ว่าเขาเผลอทำถ้วยหงส์ตัวผู้แตกเหลือแค่ใบเดียวตั้งเอาไว้ยังโดดเดียวข้าก็เลยอดซื้อไปเลยยังไงพอนึกขึ้นมาแล้วเนาะข้าก็รู้สึกเสียใจจริงๆเลยอดไม่ได้ถ้วยเหรอน้องสามทีนี้เข้าใจยังงงไม่รู้อาสีอ้าวคุณชายสามมีอะไรเหรอคะข้าแบบป้ายทองอ่ะของเจ้าข้าแก้ไขให้แล้วนะอยากให้ดูว่าเหมือนไหมจริงเหรอใกล้เคียงกับของเดิมแล้วแต่ตรงนี้มันจะมนหน่อยแล้วด้านข้ามีลายดอกแล้วก็กระพวนจะอยู่ชิดกว่านี้หน่อยนึงน่ะอย่างนั้นข้าจะแก้แบบให้นะขอโทษนะคะคุณชายสามที่ต้องให้ท่านแก้ไปแก้มาแบบนี้อ๋อไม่เป็นไรหรอกขอแค่เหมือนกับของเดิมของเจ้าก็พอแล้วความจริงถ้าข้าชนะการแข่งขันก็คงไม่ต้องรบกวนคุณชายหรอกแข่งอะไรเหรอร้านหลงฟงที่ถนนของเฉียปีนี้เท่าแก่กับเท่าแก่นี้อายุ60พร้อมกันพวกเขารักกันมากแถมแข็งแรงทั้งคู่ก็เลยจัดให้มีการแข่งกินซาลาเปาเพื่อเป็นการฉลองกฎก็คือผู้แข่งขันทั้งสองคนต้องเป็นชายหญิงถ้าใครสามารถกินซาลาเปาได้เยอะที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะแล้วความจริงแล้วคณะเจ้าอ้วนปิงไว้อ่ะแต่มันดันกินซะจนท้องอืดซะก่อนตอนนี้ก็เลยเหลือข้าเพียงคนเดียวก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะปุบปับจะหาใครแข่งกินด้วยมันก็คงไม่ได้แล้วนะเจ้าอยากเข้าแข่งขันมากเหรอถ้าชนะได้ป้ายทองคำเป็นรางวัลชนะงั้นแค่กินซาลาเปาก็สบายอยู่แล้วเดี๋ยวข้าไปเองคุณชายเหรออืมมาแข่งกินซาลาเปาเนี่ยน่าตื่นเต้นมากครับการแข่งขันกินซาลาเปาได้มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วสุดท้ายหลังจากขับเคี่ยวกันมาอย่างหนักเวลานี้เหลือผู้แข่งขันเพียง3คู่เพราะฉะนั้นพยายามบดพยายามเคี่ยวห้ามหยุดเป็นอันขาดนะครับคู่นี้คือจางหุ่ยเซียวและอู๋ซังแค่ดูหุ่นก็รู้แล้วว่าไม่ธรรมดาแน่ๆดูสิครับล่อทำละลูกกันเลยโอ้โหเห็นแล้วสยองขวัญคู่ต่อมาเขาเรียกตัวเองว่าพญาเทวดาครับที่มากับแม่นางหวางคงเหียวแล้วที่ดูเนี่ยแหมสายพญาคงจะเหนื่อยเริ่มไม่ทำงานแล้วนะครับสำหรับคู่ที่3คือคุณชาย3กับน้องอาสีเก่งมากแค่ดูจากมาตรการกินก็รู้แล้วว่าน่ากลัวแน่ๆกินเข้าไป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 ไม่ควรติดคอกินเข้าไปให้ตายไปแล้วกินโอ้เดือดโอ้โหพญาเทวดากับหวางฟงเหียวไม่ไหวแล้วขอยอมแพ้แล้วครับไปครับไปจึงเหลือมีแค่คู่ของจางหุ่ยเซียวกับอู๋ซังกับคุณชาย3และน้องอาสีกินไปเลย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 เริ่มอืดแล้วไปต่อซาลาเปาเหลือน้อยลงทุกทีขนาดที่พุงก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคู่ไหนจะชนะครับเนี่ยเป็นการต่อสู้ที่ตื่นเต้นจริงๆโอ้สูสีกันมากตายต้องตายฝ่ายชายเริ่มหน่วงจะตายก่อนชนะมีตาเริ่มกลับกินเข้าไปกินเข้าไปมันยังโดนต่อเรื่องไปกันแล้วนะครับทุกเดี๋ยวรู้เดี๋ยวว่าใครจะทานผู้ชาย3ตาเป็นประกายฟื้นๆหน่อยน้องอาสีก็ดวงตาเบิกกว้างตกลงใครจะทานครับหรือจะยอมแพ้เพราะลูกสุดท้ายไหวไหมว่าไงไหวไหมลูกสุดท้ายไหวอ่ะนะสู้โอ้เดือกซาลาเปาเพื่อคนงามช่างน่าอิจฉาสาวน้อยจริงๆนะครับแม่เย้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 
ไม่ใช่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 เราไม่นึกเลยว่าไฟสีแดงเราจะชนะได้ป้ายทองนี้มาดีใจที่สุดเลยโอ้โหแรงทองกันได้ไงความคิดเนี่ยก็แค่ป้ายทองธรรมดาที่ไม่ได้กับที่ผู้มีพระคุณให้เจ้าให้ชอบอีกเหรอชอบสิคะชอบมากๆเลยล่ะเพราะป้ายทองอันนี้คือป้ายทองที่เราสองคนพยายามแข่งขันจนได้มามันก็เลยทรงคุณค่ามากๆเลยแถมมีซิ่วชื่อของท่านด้วยยังไงก็เธอสักวันหนึ่งข้าจะทำป้ายทองอันใหม่ให้กับเจ้าเอาไว้เหมือนกับที่ผู้มีพระคุณให้เจ้าเลยนะอิ่มจนอึดอัดใช่ไหมคะถ้าเมื่อกี้นี้ให้ข้าพักอีกนิดข้าก็กินลูกสุดท้ายได้แล้วไม่เป็นไรลองอีกแค่นิดเดียวก็ชนะอาจจะปล่อยให้เจ้าแพ้ได้ยังไงคุณชายสามท่านนี่ดีจังเลยนะน้ำสารจ้าจ้าแก่ท้องอืดท้องเฟ้อเริ่มเหม็นเปรี้ยวอ๋อเดี๋ยวน้ำสันจาหวานหวานดื่มน้ำสันจาก่อนแก่ท้องอืดนะก็ได้ก็ได้เฮ้ยน้ำสันจาแก่ท้องน้ำสันจาน้ำสันอ้าวทำไมเรียกแล้วยังเดินหนีเราเร็วเข้าเดี๋ยวเพิ่งไปโอ้ไม่ดีคนขายน้ำน้ำสันจาน้ำสันจาอย่าเพิ่งไปโอ้ยโทษทีโทษทีเฮ้ยแล้วเฉยน้องสามโดนเลยอุ้ยโอ้ยโต๊ะยังเฉยพี่รองพี่ใหญ่บอกว่าเสร็จงานแล้วจะรีบตามมาดูเจ้าซีเดินไม่ยอมดูทางใจเหมือนเหม่อลอยคิดอะไรอยู่นะเป็นไปได้สองอย่างพี่หมายถึงอะไรอ่ะอย่างแรกไปเที่ยวนางโลมมาเฮ้ยขอดมกลิ่นหอมก่อนนะกลิ่นหอมโถ่พี่รองอย่าพูดบ้าสิไม่ใช่เหรองั้นก็น่าจะเป็นข้อที่สองคงจะมีคนรักแล้วล่ะสิท่าแน่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 ยิ้มหน้าแดงแบบนี้ต้องใช่แง่แง่เลยล่ะฟันธงโอ้ยบ้วนมาทำไมขอให้เชื่อข้าดวงกำลังมีคู่มีงานมงคลแน่เตรียมพิธีแต่งได้เลยขอให้จริงนะครับโชว์ดีโชว์ดีนะพี่หมอดูเดี๋ยวเดี๋ยวตัวลกขอราชบุตรเคยมาดูตัวเซลวันนี้มีเวลาว่างมาดื่มชาด้วยเหรอมาท่านช่วยดูดวงให้น้องรอข้าหน่อยนะเขาจะมีราชรถมาเกยหรือว่ามีงานมงคลไหมยังหรอกนะดูแววตาเขาสิมีไอสังหารโอกาสมีเนื้อคู่คงยากนะแถมผิวพรรณเนี่ยก็ยังดูแห้งนะถ้าจะถามเรื่องเนื้อคู่คงต้องอีกนานคงไม่จริงอะมั้งไม่นะราชบุตรเคยเขาไม่ได้ล้อเล่นนะท่านหมายถึงว่าข้าจะมีเนื้อคู่ก่อนอย่างนั้นเหรอฝันไว้ก่อนเถอะเปลือกตาท่านมองคล้ำเป็นลางที่ไม่ดีฮะเปลือกตาข้ามองคล้ำเปลือกตาหมายถึงเนื้อคู่นะขอคำนวณดูบ้างเนี่ยนี่หมายความว่าไงอ่ะงานนี้มีแต่เสียเมียเขากำลังถูกทิ่มแทงใครถูกทิ่มถูกแทงพี่หมอดูพี่มั่วนิ่มหรือเปล่าอย่าพูดให้ข้าเสียวนะดีที่ท่านมีโหนกแก้มแล้วยังพอมีโอกาสรอดช่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าก็แน่ไม่ได้ถ้าไม่แคล้วคลาดปลอดภัยก็จะมีสิทธิ์ช้ำในกระอักเลือดเอาไปโน่นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ก็ยังดีที่เราพูดมาทั้งหมดเป็นคนที่สวยนะเป็นแค่ฝ่ายพลเมียองหญิงนะสิองหญิงจะมีภัยเหรอแม่นแล้วองหญิงมีเคราะห์ส่วนท่านมีภัยคู่อ้าเดี๋ยวปั๊บนี้ท่านไปเป็นเรื่องแห่งเคราะห์เลยแล้วคราวนี้สวยจริงเลยงั้นข้ากับองหญิงก็มีสิทธิ์เดี่ยงนะสิเจ้าหยางถวายบังคมพระสนมนั่งก่อนน้องสุนเจ้าหยางผู้เจ้ามาได้เหมาะมากต้นเครื่องเพื่อจะนำของว่างมาส่งแถมวันนี้ดอกไม้ก็บานสะพรั่งน่ายนยิ่งนักจริงสิน้องสุนไข่มุกทะเลใต้พวกนี้สวยไหมขาวเงาแวววาวไม่มีตำหนิแถมนี่มีขนาดที่เท่ากันหมดทุกเม็ดเลยเป็นของที่หายากจริงๆเครื่องราชบรรณาการที่เพิ่งส่งมาใช่ไหมเพคะรู้ด้วยเหมือนกันเหรอจ๊ะฮ่องเต้ประทานให้กับข้าโดยเฉพาะแต่น่าเสียดายที่พอทำสร้อยไข่มุกได้เส้นเดียวทำให้เจ้าอีกเส้นก็ไม่ได้ไม่ต้องหรอกเพคะตอนนี้องหญิงอยู่ไหนอ่ะส่งอยู่กับพระสนมเอกทั้งสองตรงนี้เองอ๋องั้นเดินเร็วๆหน่อยสิ
เออถ้าอย่างนั้นเอาไปทำต่างหูสัก2เม็ดก็แล้วกันเจ้าหยางจะเอาด้วยไหมไข่มุกดูสูงส่งบ่งบอกถึงความสุขุมผู้สวมใส่ควรเป็นผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ซึ่งเจ้าหยางยังดูห่างไกลยิ่งนักแม้แต่พระสนมสุนก็ยังไม่อาจเทียบพระนางจึงถูกแล้วที่เสด็จพ่อทรงประทานให้นะว้ายแต่แล้วมีคนละฮะฮะโอ้ยต่อค่ะเฮ้ย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 ราชบุตรค่ะโอ้โหกลับมาขวาเข้ามาให้เสียบไว้ไหล่สั้นฝันช่างต้องเก่งไกว้ไม่เท่าเสี้ยวยันจริงเดียวกัน